นี้นะคะอยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาร่วมกันระหว่างกองทัพเรือกับบริษัท CSOC ของจีนนะคะว่าจะหาข้อยุติหรือว่าแก้ไขเรื่องนี้ยังไงเราก็คงต้องรอแล้วก็ติดตามกันต่อไปค่ะโอ้ไหนลองพูดสิว่าเรือดำน้ำไม่มีเครื่องทำไงเรื่องนี้สามกีบงับข่าวมาแซะลุงตู่กันเยอะมากค่ะข่าวนี้มาจากไหนมาจากการอภิปรายของสสพรรคเพื่อไทยคนหนึ่งในรัฐสภานั่นเองค่ะเรื่องนี้มีคำตอบนะคะเรื่องของเรือดำน้ำหลายๆคนทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าประเทศไทยเราสั่งซื้อเรือดำน้ำจากจีน1ลำมูลค่า 12,500 ล้านบาทกำหนดส่งมอบปี2567ค่ะเป็นรุ่น S26T นั่นเองนะคะโดยกำหนดสเปคไว้ว่าจะต้องใช้เครื่องยนต์ MTU-396 จำนวน3เครื่องของประเทศเยอรมันค่ะส่วนปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะคะที่มาล้อมาแซวกันว่าเรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์นั่นก็คือทางประเทศเยอรมันค่ะเขาระงับการส่งออกกำหนดให้เครื่องยนต์ดีเซลเรือดำน้ำนะคะเป็นสินค้าที่อยู่ในรายการควบคุมค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะส่งมอบหรือว่าส่งออกเนี่ยจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเยอรมันซะก่อนนี่จึงเป็นปัญหาสำคัญที่ยังไม่สามารถส่งมอบเครื่องยนต์ดีเซลMTU-396 ให้กับประเทศจีนได้นะคะเรื่องนี้จะต้องแก้ไขยังไงซึ่งอันนี้นะคะเป็นปัญหาที่ทางจีนค่ะจะต้องเป็นฝ่ายแก้ไขนะคะเพราะว่าทางกองทัพเรือเองก็ยังคงยืนยันที่สเปคเครื่องยนต์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นต้องเป็นจีนเท่านั้นค่ะที่จะต้องดำเนินการหรือปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ให้ได้สถานะตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาร่วมกันระหว่างกองทัพเรือกับบริษัท CSOC ของจีนนะคะว่าจะหาข้อยุติหรือว่าแก้ไขเรื่องนี้ยังไงเราก็คงต้องรอแล้วก็ติดตามกันต่อไปค่ะสุดท้ายนี้ยายอยากฝากถึงสามกีบนะคะคือคุณแซะยายเนี่ยแซะมาเยอะมากแซะลุงตู่แซะรัฐบาลแซะเรื่องราวต่างๆแซะมาเยอะมากแต่ก่อนที่จะแซะเรื่องอะไรเนี่ยพิจารณานิดนึงแซะเรื่องเรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์คุณเอาสมองส่วนไหนคิดถ้าคุณซื้อรถยนต์ไม่มีเครื่องคุณจะซื้อไหมเหมือนกันค่ะเรือดำน้ำไม่มีเครื่องจะซื้อหาทำไมอะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะแซะอะไรอะใช้มันอาจจะทำให้คุณดูดีขึ้นบ้างก็ได้ฝากไว้นะคะณสามกีบนะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ